มาค่ะวันนี้ครูจอยมีบอนดิ้งมาฝากเด็กๆอีกแล้วนะคะครั้งที่แล้วครูจอยพูดถึงไอออนิกบอนดิ้งไปแล้วเมทัลลิกบอนดิ้งไปแล้วนะคะวันนี้ครูจอยจะมีทริคเกี่ยวกับซิมเพิลโคเวลเลนต์บอนดิ้งมาฝากกันเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามโคเวลเลนต์บอนดิ้งกันได้เลยทีนี้เด็กๆมาดูนะถ้าเมื่อไหร่ที่ครูจอยพูดถึงโคเวลเลนต์บอนดิ้งอะcovalent bonding นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่า covalent คำว่า co คำนี้ค่ะคำว่า co คำนี้แปลว่า share หรือแปลว่า together แปลว่าร่วมกันใช้ด้วยกัน sharing นะคะส่วนคำว่า valent คำนี้ค่ะก็คือมาจากคำว่า outermost ค่ะเพราะฉะนั้น covalent bonding ก็ต้องเกิดจากการ share electrons in outermost electron ร่วมกันค่ะแน่นอนว่าหลักการนะคะของ covalent ก็คือเกิดจากการที่ non metal and non metal element มา chemically bonded together กัน behavior ของ non metal นะคะมัน need to gain electron แต่พอ non metal ตัวนึง need to gain อีกตัวนึงก็ need to gain มันทำให้มัน stable หรือมี outermost electron วงนอกสุดครบ8ไม่ได้element ก็เลยต้องมา share electron ใน outermost electron ร่วมกันเพื่อทำให้มี outer electron ครบ8เหมือนกันทั้ง both atoms นะคะทีนี้เรามาดูนะถ้าเป็น covalent bonding เราจะแบ่งออกเป็น two types เราจะแบ่งออกเป็นประเภทแรกค่ะก็คือเป็น simple covalent bonding ค่ะกับประเภทที่2นะคะก็คือเป็น giant ค่ะcovalent bonding ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูวันนี้เราจะเริ่มต้นจาก simple covalent กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามเกี่ยวกับ giant covalent อีกทีหนึ่งเรามาเริ่มต้นค่ะจาก simple ค่ะ covalent bonding สมมติครูจอยยกตัวอย่างนะคะว่าSimple covalent bonding เช่นสมมติครูจอยยกตัวอย่างเป็นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์นะคะ CO2 โมเลกุลเนี่ยให้เด็กๆดูนะว่าถ้าคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเกิดจากคาร์บอนอิเลเมนต์กับออกซิเจนอิเลเมนต์คาร์บอนมีวันอะตอมให้เด็กๆวาดคาร์บอนตรงกลางนะคะส่วนออกซิเจนมี2อะตอมก็ให้วาดออกซิเจนตัวริมค่ะนี่ทีนี้เราจะมาใช้หลักการแชร์อิเล็กตรอนร่วมกันเวลาเราฟิลนะคะหรือเราเขียน dot and cross diagram นะคะ dot and cross เราจะใช้เป็นสัญลักษณ์แทนอิเล็กตรอนนะคะตัวนึงใช้ dot ตัวนึงใช้ cross นะคะหรือแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซิมโบลสากลใช้2ตัวนี้เราจะฟิลอัพจากตัวนอกเข้ามาหาตัวกลางหนูดูนะออกซิเจนตัวริมซ้ายนะคะออกซิเจนอยู่กรุ๊ป6มี outermost อิเล็กตรอนอยู่6ตัว stable มั้ยคะไม่ stable ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มี outer electron ครบ8ถ้ามีอยู่แล้ว6 need to gain อีก2ค่ะถ้า need to gain อีก2ก็ต้องแชร์นะคะให้ตัวอื่นอีก2ค่ะนี่อยากได้เท่าไหร่ก็ต้องแชร์ให้คนอื่นเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าออกซิเจนอยากได้อีก2ก็ต้องแชร์ค่ะให้คาร์บอนไป2มีอยู่6นะคะแชร์ไป2เหลือเท่าไหร่คะเหลือ4จ้าออกซิเจนตัวริมขวาก็เช่นเดียวกันอยู่กรุ๊ป6นะคะมีอัลเตอร์อิเล็กตรอนอยู่6ไม่สเตเบิลอยากได้อีก2ก็ต้องแชร์ให้คาร์บอนไป2ค่ะมีอยู่6แชร์ไป2นะคะก็เลยต้องเหลือ4ค่ะมาดูคาร์บอนตัวกลางบ้างคาร์บอนตัวกลางอยู่กรุ๊ป4มีอัลเตอร์อิเล็กตรอนอยู่4สเตเบิลมั้ยคะก็ไม่ค่ะอยากได้อีก4เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้อีก4ก็ต้องแชร์ไป4ค่ะมาดูด้านซ้ายมือออกซิเจนตัวริมซ้ายแชร์มาแล้ว2คาร์บอนก็ต้องแชร์กลับ equally ค่ะแชร์กลับ2ด้านขวามือออกซิเจนแชร์มาแล้ว2ก็ต้องแชร์กลับ equally 2ค่ะนี่ไงเพราะฉะนั้นคาร์บอนมีอยู่4นะคะแชร์ไป4หมดแล้วยังคะหมดแล้วไม่เหลือลนแพรเลยถูกไหมซึ่งจากทริคตรงนี้ค่ะเราสามารถเอามาเขียนเป็นตัว display formula ได้ด้วยเด็กๆลองดูนะลักษณะตรงนี้ค่ะอิเล็กตรอนที่อยู่ในวงแชร์ริ่งตรงนี้นี่เราจะเรียกว่าเป็น bonding pair อิเล็กตรอนค่ะ bonding pair อิเล็กตรอนนะคะถ้าเวลาเราเขียน
ออกซิเจนดูนะถ้ามี bonding pair อยู่ two pairs นะคะก็เขียนเป็น double bond นี่ one electron pairs ก็แทน represent แทน one single bonds ถ้ามี two pairs electron sharing ก็แทน double bond ค่ะคาร์บอนเราก็มี two pairs electron sharing กันอยู่ก็แทน double bond เราก็สามารถเขียนเป็น display formula แบบนี้ได้ด้วยนะคะทีนี้ดูจากหลักการนะการที่คาร์บอนกับออกซิเจนนะคะมัน held together อยู่กันได้เด็กๆคิดว่ามัน held together อยู่กันได้ไงแน่นอนว่ามันก็ต้องมี attraction force ถูกไหมคะให้น้องๆสังเกตนะว่าถ้าตัวกลางตรงนี้มันก็เหมือนกับมีโปรตอนอีกนิวเคลียสเกิด attraction force กับแชร์แพร์อิเล็กตรอนหรือมีโปรตอนอีกนิวเคลียสเกิด attraction force กับแชร์แพร์อิเล็กตรอนมีโปรตอนอีนิวเคลียสเกิด attraction force กับแชร์แพร์อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นหลักการเกิด simple covalence ก็เกิดจาก attraction force นะคะ attraction force ย้ำเสมอว่าต้องบอกว่าเป็น between อะไรกับอะไรก็เกิดจาก between positive nuclei ค่ะคำว่า nuclei ก็มาจากคำว่า nucleus ค่ะ positive nuclei ค่ะ and sharedแพร์ค่ะอิเล็กตรอนค่ะเลยทำให้มัน held together อยู่กันได้แล้วก็ฟอร์มเป็น simple covalent bonding แล้วก็เกิดเป็น covalent compound นั่นเองนะคะแต่ถามว่า attraction force strong ไหมไม่ได้ strong enough เท่ากับถ้าเทียบกับ ionic หรือ metallic bonding เพราะอันนั้นมันเกิดจาก electrostatic attraction คือ oppositely charged ions attract เลยตอนนี้มัน held together อยู่กันได้มันเกิด between positive nuclei of both atom กับ shared pair electron ที่มันแชร์ร่วมกันอยู่และถ้าน้องๆสังเกตออกซิเจนตัวซ้ายมือมีจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมดกี่ตัวคะ8 stable ไหมคะ stable ก็ตรงตามกฎ octet rule ถูกไหมออกซิเจนตัวริมขวาก็มีอิเล็กตรอนทั้งหมด8ตัวค่ะก็ stable ครบตามกฎ octet rule คาร์บอนตัวกลางก็มีอิเล็กตรอนทั้งหมดครบ8เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหลักการของ covalent bonding คือเกิดจากการที่ element มาแชร์อิเล็กตรอน together ร่วมกันแล้วทำให้มี outermost electron ครบ8ตามกฎ octet rule และ stable ทุกอะตอมนะคะอันนี้คือหลักการเกิดนะพอเด็กๆรู้แล้วว่าหลักการของ simple covalent เกิดจากอะไรแน่นอนเราก็จะมาดูว่าแล้ว properties ล่ะเรามาดูว่าแล้ว properties ล่ะ properties นะคะก็จะพูดถึง3อย่างเหมือนเดิมนะ of นะคะ simple ค่ะ covalent compounds นะคะก็เหมือนเดิมนะก็จะ compare property 3อย่างเหมือนเดิมอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของ melting point boiling point นะคะถ้า attraction force in covalent compound เกิดจาก positive nuclei and shared pair electron ก็จริงแต่เวลาเรา consider attraction force นะที่จะ break เราจะ break attraction force between molecule นะคะหรือเด็กๆอาจจะเคยได้ยินคำว่า intermolecular forces ซึ่งในที่นี้ค่ะ covalent จะมี weak intermolecular force นะคะเพราะฉะนั้นก็เลย require less energy to break the bond เพราะฉะนั้น melting point boiling point ก็เลย low ค่ะนี่นะคะก็คืออธิบายว่ามี weak นะคะ inter ค่ะ molecular forces หรือ force between molecule นะคะ so ก็เลย require ค่ะless energy นะคะ to break the bonds ค่ะ to break the force break the attraction force นะคะ property ตัวที่2คือการ conduct electricity อย่างที่ครูจอยเคยบอกก่อนหน้านะคะว่า compound ใดๆก็แล้วแต่ถ้าจะ conduct electricity ได้จะต้องมี ion freely to move หรือมี delocalized electron moving แต่ในขณะที่covalent bonding ไม่มี ions นะคะไม่มี delocalized electron เพราะฉะนั้นก็เลยพัวค่ะ conductor ค่ะ of electricity ค่ะและ property ตัวสุดท้ายค่ะ covalent insoluble ค่ะ in water ค่ะ because water cannot break apart into ions ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะคะใน simple covalent bonding ที่วันนี้ครูจอยนำมาฝากกัน
ส่วนครั้งถัดไปครูจอยจะมีเทคนิคการทำโจทย์นะคะเกี่ยวกับ Simple Covalent มาฝากเด็กๆกันฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ